โอ้พี่น้องพูดน่ะล้อมหัวกับบูยูเอาพี่น้องหลังจากกินข้าวอิ่มกิจกรรมอีกอันนึงอันน่ะตอนเช้าเราอยู่ที่บ้านพี่น้องเผ่าตองเรื่องน้องมุกน้องมุกหายงัวต้องถ้ามีพุทธนี่เหรอพุทธรูปเห็นมั้ยใช่มั้ยนี่น่ะถ้ามีถ้าพี่เอาเนี่ยพอดีเนี่ยเอาน้องมุกหายงัวงัวล้อมหัวไว้กับบูยูพูดนี่แหละพูดเลยบ่ได้พูดไล่ดอกพูดดีกว่าปาโทปาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปโอ้มันหายหัวประดานคุณน่ะเสร็จเสร็จวันนี้มันสิไปจังได๋ละมุกเอาเอาไปบ่ได้มันต้องมันต้องข้ามมันบ่ข้ามเด้อเบิ่งเด้อมุกเด้อเบิ่งเด้อไข่หัวมันก่อนบ่เอ้ยขับไปเอ้ยนั่นขับไปอ๋อหายหัวกันนะดูน่ะปลาแป้งเมื่อกี้นี้แป้งเมื่อกี้นี้เบิ่งพ่ออันน่ะบุญไทยมาเฮ็ดหัวไทยสิหายพุ่นเด้อมันเค้าใส่น่ะเมื่อกี้มุกมันเขาใส่มุกบ่แม่นบ่แม่นเท้าบ่แม่นทมิดพี่มันมาพี่ตีไปเบิ่งห้อยมันดูมุกบ่แม่นเนาะบ่แม่นไปเบิ่งห้อยมันไปซะไปเบิ่งห้อยก่อนห้อยมันเป็นมันบ่แม่นมาหัวนี่คันเซ็นหัวกับเพ่แล้วแม่นบ่มุกบ่แม่นเอ้มักแต้งเขาจะปลูกก็ขึ้นแหละแต่ว่างัวเย็บบ่ผู้นึงปลูกผู้นึงเอางัวมาใส่กะอันนี้ก็มักเผ็ดดินะก็มักเผ็ดดิมุกไปเบิ่งดูมันไปทางใดเมื่อกี้น่ะบนวายขนาดน้องงัวเนาะเนี่ยน่ะมันเมื่อกี้ขี้มากนี่หรือว่าขี้เก่าขี้ให้มันน่ะฮะขึ้นมานี่ติดบ้ามันขึ้นบ่ได้คันมันขึ้นนี่น่ะหัวเพแล้วหัวโปดแล้วไปเบิ่งดูไปเบิ่งทางนั้นดูไปเบิ่งน้ำเป๊ะห้วยนะเออไปนั่งเบิ่งแค่เบิ่งห้วยดูอันนี้ก็มักเผ็ดเด้เนาะพี่เท่าเนาะเห็นบ่เห็นห้อยไปหันบ่มุกครับมันขึ้นนี้หัวกระโปดโอ้ตอนมันขึ้นนะอันนี้หัวคือเก้าหัวคือเก้า แต่งไม้ก่อนบ่ได้บ่ได้แต่งมือก่อนเอาเสือกมัดมันไว้เอามุกมัดบ่ได้เลยขอคุยเอาฮะเอาเสือกมามัดมันไว้เอาเสือกมัดไว้เอามัดศพมัดนั้นคือตัวนั้นฮะมัดแล้วมัดเมาดังฮะเห็นบ่ฮามิดเด้นะมันมานี่ดิพี่น่ะเมื่อกี้น่ะมันมานี่ดิน่ะพี่น่ะห้อยมันน่ะดิเห็นบ่เห็นแล้วน่ะว่าแล้วมันมาทางนี้ไม่ว่าแล้วมีแต่เฮ็ดที่นี่หัวไปนี้อีกซึมหันไปหันหัวไปหัน
เออชายมัดไว้เอามัดไว้บอกฮุบปอยเลยเอาชายมัดไว้เสือกมัดไว้เสือกมัดไว้นี่มันมานี้เอ็นบอกว่าแล้วนะมานี้อันนี้นะทำไมพี่น้องเอ้ยผู้หนึ่งเลี้ยงผู้หนึ่งปลูกอันตรายแล้วจะไม่มาอีกแหละเบิ่งเด้อมุกบ่ได้มีคนเฝ้านึงมาอีกแหละมาอีกแล้วเอิ้นพ่อบุญไทยมาเป็นหัวไม้ก่อนแป้งเมื่อกี้นี่น่ะแป้งมื้อเช้านี ก็ไม่ดิบก็ได้ว่าไม่แห้งบัวไม่ดิบเอา3ลำ4ลำเออ3 4ลำก็ได้ครับมาได้ดอกมันมั่งหัวแล้วมันเข้าทางนี้มันลอดมาเฮียลงคลองน้ำแล้วมันขึ้นแล้วมันลงไปลงทางมันโพดเบิดแปลงไม้ก่อนไปทำให้ไอ้เด็กเอามาผมเด้อพ่อคนไทยจะไปแปลงหัวมากหนึ่งพาเลยพาพาปั้มเอาของกล้วยเขากินดูโอ้ไม่มิดที่ไปฟันนั่นกล้วยให้งัวกินมีแต่บ่เอ็กกับลูกมาตัดผมตัดบ่เอ้ากินย่างเจออยู่นี่ตัดผมเจอหนูหนูมีเครื่องฮับบุตรหลอดก็พาไปทำมิดอ่ะระวังนิ้วมือเด้อระวังนิ้วมือเด้อบุตรหลอดเด้อเดี๋ยวลูกกระจกเลยลูกมาตัวไปเลยไปตัดผมก่อนโอ้ตัดผมเราไปพร้อมกันบัวมาง่ายแหละอันไฟน่ะค่อยสิบางเทื่อพวกค่อยสิออกไปคือกันดิออกไปคือกันเดี๋ยวว่าตัดผมก่อนตัดผมแป๊บเดียวตัดผมก่อนสิบห้านาทีเรียบร้อยแหละใส่ไว้เอาซอกเป้าให้ใส่เป้าไว้เก็บไว้เก็บเทียนหั่นใส่เฮ็ดให้มันบักน้ำงามสติกว่าไอ้จุ๊บนอนไอ้ไอ้สิแก้วมามันนอนแมนแมนแมนอนามัยช่วยกันมันจึงเป็นตาอยู่เดี๋ยวเฮาบ่อนามัยแล้วมันก็หกสะอาดสะอางดีเด้พี่น้องบ้านเฮาตรงเรื่องส่วนมุกส่วนมันเต็มหมดเลยสะออนมื้อหน้าพี่น้องมานี่โอ้อยากมาเห็นน่ะเนาะเอาอันแหละมาเบาเอ็กเขาเกี่ยมตัดผมเขาน่ะมีอยู่สี่ตัดผมเขาเบาเอ็กก่อนมาเนี่ยเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้กะมีอยู่ท้ายสั้นๆนะพี่น้องเบิ่ง
เบิ่งเกี่ยวกับเรื่องงัวเรื่องย่างเด้สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวนั่นละค่อยไปอัปเดตใหม่พ่อบุญไทยก็จะไปแปลงหัวละแปลงหัวไปการงัวไหมเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่นแปลงไปบ้านนึงแล้วก็งัวเขาขึ้นมานะงัวบริมัดตัวนึงเด้อเอาขอบใจพี่น้องขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปนี้จนจบเนาะแล้วก็เบิ่งโฆษณาครับพี่โยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับพวกเราไปห้าพี่น้องเข้าตรงเรื่องอีกครั้งอันนั้นลุงฮันอยากเอาอันไม่รักท่านตองขึ้นประมาณสองรอบเอาอันพันตัวดิบด้านหน้าเอาการจะมันโยจะช่วยกันเนาะกะวะมาช่วยกันเนาะเนาะช่วยแดกกันเนาะช่วยแดกกันเนาะกันหน่อยเนาะเอาต้องออกแต่นี่ประมาณโอเคเดี๋ยวนี้จักโมงจะตัดจะไปตัดผมไปก่อนจักโมงตอนนี้ตอนนี้ก็8โมง8โมงตรงโอเคเดี๋ยวขอซื้อให้อันนี้กับคนไทยเลยอันนั้นมีตัดจะอยู่สายจานอยู่อันนั้นใกล้ๆท้องไปตัดผมตัดผมมานี่ถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ